วันนี้หัวข้ออาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดแต่เป็นเรื่องที่น่ารู้น่าสนใจเรามาลองดูความตายกับสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ก่อนเพราะเรื่องนี้เมื่อทราบแล้วเราต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้สิ่งแรกเราเลือกที่จะไม่ตายไม่ได้ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายหมดไม่มีใครรอดจากความตายได้สักคนจะเป็นคนจนคนรวยคนหล่อคนสวยคนขี้เหร่หนีความตายไม่พ้นสักคนสิ่งที่สองเราเลือกเวลาตายไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายตอนไหนตอนหนุ่มสาวหรือตอนแก่ชราอาจจะตายตอนอายุน้อยก็ได้อายุมากก็ได้ตายเสียตั้งแต่ในครรภ์ก็ยังมีจึงไม่ควรประมาทในวัยอาจมีบางคนบอกว่าเลือกเวลาตายได้โดยการฆ่าตัวตายเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คิดผิดอย่างมากไม่สมควรกระทําอย่างยิ่งสิ่งที่สามเราเลือกสถานที่ตายไม่ได้ไม่มีใครเลือกว่าจะตายบนฟ้าบนดินหรือในน้ำตลอดจนในที่หรูหราหรือไม่น่าดูบางคนอาจตายในห้องน้ำในสภาพไม่น่าดูก็มีสิ่งที่สี่เราเลือกเหตุแห่งความตายไม่ได้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีเหตุแห่งความตายสี่อย่างคือ 1. อายุขยะมรณะตายเพราะสิ้นอายุอายุไขของมนุษย์ในชมพูทวีปไม่แน่นอนเมื่อขึ้นสูงสุดก็มีอายุไขถึงอสงไขยปียาวนานมากเมื่อต่ำสุดก็มีอายุไขต่ำเพียง10ปีปัจจุบันประมาณ75ปีเป็นอายุไขดังนั้นมนุษย์ในโลกนี้แม้อำนาจกรรมยังมีอยู่แต่เมื่อครบอายุไขแล้วก็ตายเป็นส่วนมากผู้มีอายุยืนกว่าอายุไขมีบ้างแต่ไม่มากบุคคลเหล่านี้ต้องมีอดีตกรรมที่เกี่ยวกับการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ช่วยอุปถัมภ์ชีวิตและร่างกายให้ดำรงอยู่ได้นานเป็นพิเศษและมีปัจจุบันกรรมฝ่ายดีคือการรักษาศีล5อยู่เสมอเหตุต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้นั้นมีอายุอยู่ได้นานจนเกินอายุไขแต่อย่างไรก็ตามย่อมไม่ถึง2เท่าของอายุขัยที่กำหนดไว้ในสมัยนั้นๆ 2. กรรมมรรคขยะมรณะตายเพราะสิ้นกรรมคำว่ากรรมในที่นี้หมายถึงชนะกรรมที่มีหน้าที่ส่งผลนำเกิดในภพนั้นๆและอุปถัมภกกรรมที่มีหน้าที่ช่วยอุดหนุนให้รูปนามที่เกิดจากชนกกรรมให้ตั้งอยู่ได้ในภพนั้นๆการสิ้นสุดแห่งกรรมทั้งสองดังกล่าวนี้แหละชื่อว่ากรรมมรรคขยะมรณะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาแล้วมีชีวิตตั้งอยู่ได้1เดือน2เดือน1ปี5ปีเป็นต้นเหล่านี้เป็นการตายโดยการสิ้นสุดแห่งกรรมเรียกว่ากรรมมรรคขยะมรณะ 3. อุภยขยะมรณะตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมทั้งสองความตายชนิดนี้หมายถึงผู้ที่มีอายุยืนอยู่ได้จนกระทั่งครบอายุขัยและอำนาจของกุศลชนกกรรมก็พอดีหมดลงพร้อมกับความสิ้นสุดแห่งอายุเช่นมนุษย์ในปัจจุบันมีอายุมาจนถึง75ปีแล้วตายลง 4. อุปัตเฉทกะมรณะตายเพราะประสบอุบัติวะเหตุมาตัดรอนอายุและกรรมยังไม่สิ้นผู้ที่ยังไม่ถึงอายุไขและอำนาจของชนกรรมก็ยังไม่หมดแต่อำนาจของอกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้ทำมาแล้วในภพก่อนหรือภพนี้เข้ามาตัดรอนให้ผู้นั้นตายลงเช่นถูกรถชนเป็นต้นชื่อว่าอุปัชเชทกะมรณะอุปมาเปรียบเทียบการตายของมนุษย์แล้วเหมือนดวงประทีปที่จุดตามไว้ดวงประทีปย่อมจะดับลงด้วยเหตุ4อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือดับลงด้วยไส้หมดอย่างหนึ่งดับลงด้วยน้ำมันหมดอย่างหนึ่งดับลงด้วยไส้และน้ำมันทั้งสองหมดอย่างหนึ่งดับลงด้วยถูกลมพัดหรือถูกเป่าให้ดับอย่างหนึ่งเหมือนความดับของชีวิตที่สิ้นสุดลงเฉพาะภพหนึ่งคือผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยหมดอายุไขเหมือนดวงประทีปที่ดับลงโดยไส้หมดแต่น้ำมันยังอยู่
ผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยหมดกรรมนั้นเหมือนดวงประทีปที่ดับลงโดยน้ำมันหมดแต่ไส้ยังอยู่ผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยหมดทั้งอายุและกรรมนั้นเหมือนดวงประทีปที่ดับลงโดยไส้และน้ำมันหมดทั้งสองอย่างผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยประสบอุปัตถวะเหตุต่างๆเหมือนดวงประทีปที่ดับลงโดยถูกลมพัดหรือถูกเป่าให้ดับโดยที่ไส้และน้ำมันยังอยู่ทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ส่วนสิ่งที่เราเลือกได้คืออารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตายอารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตายมีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีถ้าฝ่ายดีคืออารมณ์ที่เป็นกุศลมาปรากฏย่อมเปิดโอกาสให้กุศลเก่าในอดีตส่งผลนำเกิดในสุขติภูมิถ้าฝ่ายไม่ดีคืออารมณ์ที่เป็นอกุศลมาปรากฏย่อมเปิดโอกาสให้อกุศลเก่าในอดีตส่งผลนำเกิดในทุกขติภูมิเห็นไหมว่าถึงเวลาจะตายอารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตายสำคัญมากเพราะเป็นผู้ตัดสินในการเลือกสถานที่เกิดใหม่ฉะนั้นอาตมาเชื่อว่าทุกคนคงต้องการให้กุศลมาปรากฏเพื่อจะได้ไปเกิดในสุขติภูมิแต่อารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตายจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การฝึกหัดคิดนึกจนชำนาญในกุศลที่เราเคยทำไว้บ่อยๆเมื่อเวลาใกล้ตายย่อมนึกถึงกุศลได้โดยง่ายจึงเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกตั้งแต่วันนี้โดยนึกถึงความดีอันเป็นกุศลของตนอยู่บ่อยๆเป็นการเตรียมตัวก่อนตายเมื่อถึงเวลาจะได้สามารถนึกถึงได้ง่ายจะได้เป็นการเลือกสถานที่ที่เราจะไปเกิดได้เองโดยต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่บ่อยๆตั้งแต่วันนี้เฝ้าระวังจิตของตนให้มีสติมีความผ่องใสเบิกบานอารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตายจะได้เป็นอารมณ์ที่ดีเป็นฝ่ายกุศลเพื่อเลือกเกิดในภูมิที่ดีตามที่ใจของเราปรารถนาฉบับหน้าจะได้มากล่าวถึงอารมณ์ที่ปรากฏในเวลาใกล้ตายกันต่อไป